ปีนะครับตัวแทนของทีมภาคเหนือซามูไรสีโอปอครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอ18ปีกับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ172เดี๋ยวดูครับซามูไรเนี่ยจะทำแต้มเพิ่มให้กับทีมภาคเหนือได้หรือไม่ครับย้ำกติกาอีกครั้งนะครับถ้าหากว่าชนะน็อกเนี่ยรับไป3แต้มชนะคะแนนรับไป2แต้มครับส่วนเสมอเนี่ยก็จะแบ่งกันไปคนละแต้มไม่มียกพิเศษนะครับสำหรับในรอบแรกแล้วก็จะคัด4จาก6ทีมครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะไขว้เจอนะครับอันดับ1เจออันดับ4อันดับ2เจออันดับ3ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของทีมภาคตะวันออกแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือครับถือว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับทีมภาคตะวันออกเนี่ย6นัดมี4แต้มขณะที่ทีมภาคอีสานเหนือครับ6นัดมีเพียง1แต้มเท่านั้นแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในศึกมวยรอบยูสุในครั้งนี้ครับชนะครั้งหนึ่งนี่ก็โอ้โหแต้มนี่โกยขึ้นมาเลยครับวันเดียวนี่เรียกได้ว่าถ้าชนะน็อกหมดทุกคนครับ9แต้มเต็มนี่ต้องบอกว่าพุ่งขึ้นมาได้เลยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงโปรแกรมในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับในศึกไทยไฟท์ลีก19พฤษภาคมสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือครับปะทะกับทีมภาคตะวันออกนะครับธนูเงินพอหลักบุญเจอกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองยังมีศักดิ์นรงค์ประยนต์ผลไม้ครับเจอกับเพชรแท้สีโอปอรวมไปถึงการกลับมาของดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์นะครับสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมครับ 18 นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยกแรกเริ่มเลยครับดูว่าเกมการชกนี่จะออกแบบไหนครับยอดพยัคฆ์นี่ไม่แน่จริงก็ไม่เข้ามาแทนแล้วอ้าวแม่แต่ว่าโดนหมัดเริ่มจะโดนหมัดของซามูไรแล้วครับซามูไรเนี่ยมีประสบการณ์ในการคาดเชือกเนี่ย2ครั้งนวมเล็กอีก1ครั้งนะครับหรือว่าต่อยนวมสั้นๆแคบๆแบบนี้ทำได้ดีหมัดซ้ายมาครับยอดพยัคฆ์เก๋ากระดูกรุ่นพี่กว่าครับเอากระดูกชิ้นโตเลยครับมาเข้าเวทแทนมาเสียบแทนครับโอ้โหดีครับหลุดปุ๊บมาโดนน้องเตะทำโทษครับหมัดขวามาเจอแข้งขวาของซามูไรดูจังหวะอาวุธมีความมั่นใจเลยครับทางด้านซามูไรหมัดขวาแข้งขวานี่ถือว่าออกได้หนักหน่วงแล้วครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันครับยอดพยัคฆ์เจอสองแล้วครับวงในเนี่ยถือว่าเด่นทั้งคู่ครับอาวุธคมนะครับซามูไรครับไปแรกก็น็อกไปที่2ก็ได้นับครับนี่ครับเจาะมาเจาะคืนครับหมัดเสียบไปพยายามต่อยขวาคืนมาครับยอดพยัคฆ์อยู่ใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าหมัดนี้คว่ำปากวงในครับได้เป็นคนละเข่าตัวอยู่ที่ซามูไรนะครับถ้าหากว่าชนะน็อกได้นี่แต้มของทีมภาคเหนือเนี่ยจะไปเท่ากับทีมภาคกลางทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าแค่คะแนนเนี่ยก็ยังลังรองจ่าฝูงอยู่ก็ต้องดูครับว่าน็อกไม่น็อกครับ3แต้มเก็บได้หรือไม่ครับเอาแล้วเริ่มจะยัดเข่าเข้าไปแฮ่ตัวยอดพยัคฆ์เองนี่ก็มีความเก๋าพอนะครับเอาตัวรอดไปได้ในจังหวะเมื่อสักครู่เทเลยครับจ่อมาจ่อคืนครับยักหน้าใส่ด้วยครับตัดไม้ข่มน้ำกันหน้าดูเลยครับแบบนี้ครับหมัดขวามายอดพยัคฆ์ซามูไรเสียบบูมเสียบเข่าซ้ายจังหวะยัดไส้ครับไปขวาโดนปลายแหมพยายามจะต่อยลำตัวมาครับหมัดขวาซามูไรเริ่มจะบวกกันทีขึ้นแล้วนะครับเอาครับเป็นจังหวะของนั่นยอดพยัคฆ์บ้างเหมือนกันเอาโดนหมัดมีซึมครับโอ้โหนี่ครับพอเกมเปิดแลกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับซามูไรอัดลำตัวฝันขึ้นบนเอาหมัดในใบหน้าเสียบเข้าไปอีกครับแม่เริ่มจะสนุกข้างเดียวเหมือนกันนะครับตอนนี้เอามีศอกคืนมาครับของมีคมแม่ไปก้มรับแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เลือดครับซามูไรโอ้จะครบยกไหมเนี่ยมวยคู่นี้ครับแต่ที่แน่ๆครับผ่านยกแรกก่อน มาดูภาพช้านะครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคใต้ครับนี่ครับแม่ซามูไรตัวแทนทีมภาคเหนือครับอาวุธนี่หนักแรงแล้วก็ค่อนข้างคมทีเดียวครับจังหวะเปิดหน้าแรกกันครับหมัดต่อหมัดมีตัดล่างนะครับขึ้นบนนี่ครับเข่าครับยอดพยัคฆ์เองก็เก๋าพอนะครับพยายามจะโต้ทุกจังหวะเหมือนกันนี่ครับแม่หมัดนี่พยายามจะต่อยเข้าคางครับเกาะวงในโนมาตีครับยอดพยัคฆ์นี่จ่ายคืนด้วยหมัดโอ้เนี่ยโต้กันนี่ต้องบอกว่าหวาดเสียวทั้งคู่เลยนะครับยอดพยัคฆ์ก็สู้ได้ดีนี่จังหวะวงในนี่ท้ายยกแรกครับนี่ฝันสองนี่เอาก้มเอาศีรษะรับเลยนะครับทางด้านซามูไรโอ้โหดูฮะเรียกเข้ามาด้วยครับแล้วก็งัดอีกทีครับยอดตามกันต่อครับยกที่2ยอดพยัคฆ์นี่ขาวซามูไรนี่มุมดำโอ้ลำตัวครับจังหวะบวกหมัดมาแล้วเสียไปครับตีคืนแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายคืนไปครับโอ้เริ่มจะกระหน่ำวงในเหมือนกันนะครับทางด้านซามูไรโอ้สองมาครับต่อยหมัดคืนโอ้ดูจังหวะออกอาวุธยืนใกล้ๆครับเอาแล้วครับโดนมีซึมเหมือนกันแม่หมัดชุดมายังเรียกอยู่ครับซามูไรโอ้โหหมัดของยอดพยัคฆ์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะพยายามจะใช้ความเก่าด้วยเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์ขวาหันล่างขึ้นไปครับแข้งขวาต่อยหมัดขวาขึ้นมาครับหมัด 1-2 ยอดพยัคฆ์ศอกมาครับวงในก็แยกมาก่อนแล้วครับไปขวาไปซามูไรยอดพยัคฆ์ศอกมาครับมีคนแตกหรือยังได้เลือดหรือยังครับหมัด 1-2 มาบวกหมัดกันแล้วบวกหมัดบวกศอกกันแล้วหมัดขวาก้าวเข้ามาครับแข้งซ้ายยอดพยัคฆ์เตะซ้ายคืนครับซามูไรโอ้เล่นกันเจ็บๆเลยนะครับแล้วดูเหมือนยอดพยัคฆ์นี่จะดีขึ้นด้วยครับอาวุธที่แม่นยำแล้วก็มาเป็นชุดโอ้เกมการชกชักจะไม่แน่แล้วครับนี่ฮะโดนนวดซามูไรหน้าถอดสีหรือเปล่าดูครับเอาหมัดมาอีกโอ้โหยอดพยัคฆ์นี่มาแล้วครับหมัดโอ้โหดูโอ้แล้วจังหวะรอดักนี่แม่นด้วยครับโอ้มีทั้งหมัดมีทั้งศอกโอ้แล้วดูแกนิ่งๆนะแต่แกก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะเอ้าใช่เมาแล้วโอ้โหดูครับแม่ทำก็อยู่ดีๆครับเจอหมัดนี่เมาเลยยังไม่จบครับเกมการชกยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องครับเดี๋ยวดูใครแน่กว่ากันเดี๋ยวดูเอาครับหุบซ้ายโอ้โหดูครับใส่กันมาทั้งยกครับยกนี้โอ้โหเอาละครับสับไปต่อยไปหมัดขวาครับ มีแลบนิดหน่อยยอดพยัคฆ์เตะซ้ายซามูไรเตะขวาจิ้มหมัดขวาครับหมัดซ้ายเตะไว้ก่อนครับโอ้ยยกที่2ยกที่แม่ลุ้นกันอีกเหลือเกินครับหายใจไม่ทั่วท้องว่ากันอย่างนั้นเถอะหมัด 1-2 ครับเตะขวาหมัดเนี่ยพยายามจะสอยดาวครับหมัดของยอดพยัคฆ์เตะซ้ายวูดวาดไปครับโอ้โหยกนี้ครับซามูไรช็อตแต่ว่ายอดพยัคฆ์เมาพักแป๊บเดียวครับมาดูจังหวะอัดกันครับของทั้งคู่โอ้โหดูครับยกที่ผ่านมานี่เดือดจริงๆครับเต็มสิบไม่หักเลยครับดูครับจังหวะต่อยหมัดของยอดพยัคฆ์ครับนี่ฮุกซ้ายโดนจังเหมือนกันนะครับซามูไรแล้วดูจังหวะฉายเป็นชุดของยอดพยัคฆ์นี่น่ากลัวครับดูครับต่อยหมัดนี่ยังติดกาดอยู่ยอดพยัคฆ์นี่ก็พยายามเรียกตลอดนะครับเรียกแล้วก็มาทันทีครับหมัดของยอดพยัคฆ์นี่ครับซามูไรเอาคืนกันครับแล้วโอ้โหดูฮะพอออกหลุดออกหลวมนี่รอดักเลยครับแล้วหมัดนี้ครับถึงเมาครับทางด้านยอดพยัคฆ์ โอ้แต่ก็เป็นจังหวะเดียวที่เขาเพี้ยงพั้มครับในยกที่ผ่านมาดูครับโอ้โหซามูไรเองก็พยายามสู้เต็มที่ครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เอาคืนครับยอดพยัคฆ์โอ้มันจริงๆคู่นี้นี่ครับ 1-2 ได้เข้าหน้าครับต่อเนื่องสุดท้ายนะครับยกที่3เดี๋ยวดูครับคะแนนจะเป็นของทีมภาคไหนครับภาคเหนือหรือภาคใต้แม่ที่มุมดำเมื่อสักครู่เห็นพี่หมวดสีโอปอครับเดี๋ยวดูครับบัญชาเกมมาเรียบร้อยแล้วไม้ไหนดีครับซามูไรขยับมาครับพยายามตั้งเกมลำเลียงเกมกันแล้วครับเตะซ้ายไปยอดพยัคฆ์ต่างคนต่างเตะครับจับได้เตะขวาคืนดูแรงก็ยังมั่นคงอยู่นะครับคู่นี้พยายามยืนโยกครับยกนี้นี่เน้นความชัดเจนครับในยกสุดท้ายนี่ยอดพยัคฆ์นี่โยกสร้างจังหวะแล้วซ้ายครับนี่เริ่มจะมาออกลูกฝีมือครับเน้นความเร็วส่วนซามูไรเองก็ไม่เข้าครับนี่โดนขวาอีกทีนึงครับแม่แต่ว่าไทยไฟท์ลีกอย่าลืมครับรายการเน้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยยืนแรกยืนคุยยืนดูเชิงนี่ไม่มีแต้มครับกรรมการของเราเนี่ยชอบมวยเดินครับมาดูว่าจะเดินได้ดีขนาดไหนเอ้ายังโยกกันอยู่กลัวหลุดกลัวหลวมทั้งคู่ครับเตะไปเตะคืนครับพยายามออกไม่เยอะแต่ว่าเน้นความจัดแจ้งนะครับเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับแข้งขวาของยอดพยัคฆ์ขยับเข้ามาครับเตะขวาครับยอดพยัคฆ์ซามูไรขยับเอาคืนบ้างเล็งจะเอาคืนบ้างครับเตะไปเตะคืนมาแล้วก็ขวาสุดท้ายครับซามูไรค่อยๆสืบเข้าไปครับยอดพยัคฆ์ตัดเวทีสืบเข้าไปต่างคนต่างเตะยอดพยัคฆ์นี่ถือว่าขยันออกนะครับมีจังหวะมีช่องนี่เตะทันทีครับส่วนซามูไรนี่ยกนี้ชัดเจนครับรอดักจังหวะไม่บู๊แล้วครับยกที่แล้วนี่ใส่กันแบบคือจับทั้งคู่นะครับขวายาวมายังติดค่อยๆโยกครับหาจังหวะเข้าไปนี่ครับแม่ซ้ายโอ้ทีต่อทีแข้งต่อแข้งครับนับกันเป็นจังหวะแต่ละจังหวะไปเลยตีกองเริ่มเชิดครับนักมวยก็เริ่มจะออกมาตีกันเชียงเหมือนกันเนี่ยนาทีวัดใจครับสุดท้ายนี่ก็พึ่งกรรมการทั้ง3ท่านนะครับว่าจะชอบแบบไหนคะแนนยก1เป็นอย่างไรยก2เป็นอย่างไรครับยก3ยอดพยัคฆ์สืบเข้าไปค่อยๆเดินแม่เจอทีที่โอ้แม่ทีจากฝั่งนี้นี่ไปฝั่งนู้นเลยฮะโอ้โหเอาทีไปสักไกลเลยโอ้กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับแต่อาจารย์ภูกิจบอกว่าออกหน่อยครับอย่าเกรงกันบ้างครับออกหน่อยครับนี่ครับคนละแข้งครับโอ้โหเราก็ดูทั้งลีลาพี่หมวดสีโอปอดูทั้งลีลาบนเวทีครับคู่นี้คึกคักเหลือเกินครับเดี๋ยวสุดท้ายนี่จบแบบครบยกนะทีมที่ได้2แต้มครับนี่ดูจังหวะแลกแข้งกันนี่ฮะซ้ายยอดพยัคฆ์ขวาของซามูไรอัดกันครับหัวแข้งเข้าไปครับแม่แล้วดูจังหวะซ้ายครับซ้ายคืนยกสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นเกมชิงจังหวะเลยนะครับต่างคนต่างเตะเน้นไปที่อาวุธแข้งครับแล้วดูถีบดอกนี้ครับโอ้จากซ้ายไปขวาครับทีมเสียหลักเลยครับดูครับไปนู่นเลยครับแม่ไม่มีเชือกนี่ตกเวทีโอ้โหดูสะใจครับแม่คุณหมวดสิและผลการตัดสินนะครับเรามาดูนะครับว่าทีมภาคไหนจะได้คะแนนไปนะครับ and the winner is Black Order ซามูไร from ทีมภาคเหนือ